ำดำเนินการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับที่เหมือนที่แถลงข่าวไปคราวก่อนครับเดี๋ยวให้ป่านพูดเรื่องรายละเอียดค่ะก็วันนี้มายื่นฟ้องนะคะที่ป่านได้แถลงข่าวไปนะคะก็วันนี้ชื่อคนที่ป่านมายื่นฟ้องก็คือนายวรพันธ์อุดมพงศ์ค่ะก็เป็นครูสอนว่ายน้ำคนนึงที่หมิ่นประมาทผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็Facebook ค่ะซึ่งจริงๆเราก็มีบุคคลเข้าใจผิดค่อนข้างมากพอเรามาเวทชิ่งกันเนี่ยป่านเองก็ไม่ได้อยากจะเป็นคนที่ค้าความหรืออะไรก็เลยเอาตัวที่เป็นต้นเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆครับเรายื่นฟ้องคนเดียวค่าเสียหายจริงๆเนี่ยพอมาตรวจดูแล้วเนี่ยมีมูลค่าเนี่ยเป็น10ล้านเลยแต่ว่าตัวป่านเองเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจค้าความแต่ตั้งใจให้คดีเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับก็เลยเรียกแบบที่มันสมควรก็คือประมาณ5ล้านเรียก5ล้านอย่างไรที่เพราะมีแค่คดีเดียวใช่ไหมครับตอนนี้มีแค่คดีเดียวครับแค่คดีเดียวหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาครับแต่ว่าเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องอาญาครับแต่ก่อนหน้านี้มีเขามีได้เข้ามาเจรจาหรือว่าอะไรต่างๆไหมครับเท่าที่ทราบนะคะยังไม่มีแต่ว่าเหมือนได้ยินมาเพื่อนๆบอกอยู่เหมือนกันค่ะว่าแบบมีการพูดคุยกับเขาแต่เขาก็ยังไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้ามาขอโทษหรือว่าเข้ามาเจรจาอะไรค่ะหลังจากนั้นเขาได้มีการพูดคุยหรือว่าติดต่ออะไรบ้างยังค่ะยังไม่เห็นเจตนาตรงนั้นของเขานะคะยังไม่มีค่ะโพสต์ขอโทษอะไรโพสต์ขอโทษตอนนี้ก็คงไม่คิดว่าทันแล้วค่ะเพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นไปแล้วอย่างที่เรื่องจริงเรื่องนี้มันเสียหายไปถึงว่าตัวต้นสังกัดบริษัทที่ต่างประเทศเนี่ยก็ทราบเรื่องแล้วด้วยฮะตัวเคมีที่กรีซนะครับก็ทราบเรื่องด้วยเหมือนกันทางนู้นเขาจะดำเนินคดีต่อด้วยไหมคะหรือว่ายังไงคืออันนี้บอกได้ว่าเรามีการเรียกเขามาเป็นพยานอยู่ในบัญชีพยานด้วยครับแต่ไงเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีในชั้นศาลแล้วทางเจ้าของแบรนด์ต่างประเทศเขามีเอาเรื่องเพิ่มไหมหรือยังไงอันนี้อยู่ในขั้นตอนพูดคุยครับพูดคุยกันอยู่แต่ว่าทางนั้นเขาทราบเรื่องแล้วครับเพราะว่าตอนแรกป่านก็มียอดออเดอร์ของเยอะแล้วก็มีในส่วนยอดที่มันไม่สามารถขายได้เลยอย่างที่แจ้งไปครับมันก็เลยส่งผลกระทบก็ต้องมีชี้แจงตรงนี้ไปด้วยครับถ้าหลังจากนี้เขาจะขอเข้ามาคุยเรายินดีไหมครับคือณตอนนี้ค่ะคุยกับป่านต้องเป็นขั้นตอนของความกระบวนการการยุติธรรมใช่ก็คงต้องมาคุยในศาลเพราะว่าความเสียหายมันเกิดขึ้นค่อนข้างมากก็ตอนนี้มันเป็นมุมกว้างจริงๆครับตอนนี้คือสั่งนัดเมื่อไหร่ครับก็จะเป็นช่วงมกราครับขั้นตอนหลังจากนี้อะไรบ้างครับทนายขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือเดี๋ยวก็คงสั่งนัดไก่เกี่ยครับแต่ว่าก็มีนัดไต่สวนก็ช่วงมกราที่บอกไปครับช่วงต้นมกราปีหน้าต้องนัดมาเจอหน้าก็คงมาเจอกันที่ศาลนะครับวันที่ศาลนัดครับผมก็เบื้องต้นก็คือน่าต้องมาดูเจตนาที่เขาแสดงเจตนาก่อนนะครับก็ต้องมาขอโทษมารับสารภาพผิดอะไรต่างๆตรงนี้ครับคืออย่างที่บอกก็คืออยากให้เป็นแบบคดีตัวอย่างไปเลยใช่ไหมครับใช่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าป่านรู้สึกว่าคือเราเองอะค่ะเป็นคนของประชาชนใช่ไหมคะเป็นบุคคลสาธารณะดังนั้นการที่เราทำเรื่องนี้ให้มันเป็นกรณีตัวอย่างไปคิดว่าน่าจะเป็นกรณีที่ดีในอนาคตต่อไปค่ะเพราะว่าการโพสต์จากการพิมพ์แค่แป๊บเดียวเหมือนที่บอกเขาที่แล้วเสี้ยววินาทีมันสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเป็นอิมแพคขนาดนี้เลยมันจริงก็ควรจะต้องแสดงเจตนาต่างๆด้วยนะใช่คือแล้วแบบการโพสต์การตั้งหัวข้อขึ้นมาอ่ะมันทำเปิดสาธารณะอย่างเงี้ยมันทำให้คนอื่นอ่ะเข้ามามีส่วนร่วมในการคอมเมนต์ด้วยยิ่งเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่แบบเราจะต้องใช้สามัญสำนึกนิดนึงในการโพสต์และคอมเมนต์ต่างๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครโพสต์คอมเมนต์เข้าข่ายมีประมาทเหมือนกันเราจะดำเนินคดีด้วยก่อนหน้านี้ก็อันนั้นเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงค่ะคือต้องเรียกเข้ามาดูว่าเจตนาหรือเปล่าอีกทีนึงอย่างที่พี่ตั้มได้บอกไปอ่ะก็คือหลักๆคือเราเจตนาของป่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะค้าความก็เอาคนที่เป็นตัวต้นเรื่องนะครับทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ทำให้บุคคลภายนอกต่างๆเนี่ยหลงเชื่อเข้าใจผิดอะไรเงี้ยตัวป่านเองก็เสียหายในด้านของการค้ากิจการการค้าหมุนหมวก2ใบที่บอกนะครับแล้วก็ตัวที่ป่านเป็นดาราเองเนี่ยก็เสื่อมเสียด้วยเพราะก็มีคนไปทำเป็นมีมล้ออย่างเงี้ยแบบโดนสายป่านหลอกอะไรเงี้ยอย่างที่หลายๆคนเห็นอะไรเงี้ยครับแล้วเป็นไงคะหลังจากที่เราแถลงข่าวไปครั้งนั้นลูกค้าต่างๆเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้ไหมคือก็ณตอนนี้ค่ะยังไม่ได้ถือว่าเห็นผลชัดเจนอะไรขนาดนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักพักนึงเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีแต่พี่ๆเขาคอยให้กำลังใจมากกว่าส่วนตัวลูกค้าเนี่ยหนูว่ามันก็ต้องใช้เวลานะคะเรื่องอย่างนี้คนที่ยกเลิกสินค้าคนที่สั่งยกเลิกสินค้าไปเขากลับมาสั่งใหม่หรือยังป่านอะไรนะคะคนที่เขาสั่งยกเลิกสินค้าเราไปก่อนหน้านี้กลับมาสั่งซื้อใหม่หรือยังก็ยังไม่มีค่ะยังไม่คนที่ยกเลิกไปยังไม่กลับมาสั่งใหม่แต่ว่าอาจจะมีคนอื่นๆที่เห็นข่าวว่าแบบโอเคเราออกมาพิสูจน์ว่าเราจริงใจนะเราไม่ได้หลอกลวงนะอย่างเงี้ยค่ะก็มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับจำนวนที่หายไปที่หายไปอะค่ะที่สูญหายไปอะเทียบกันยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าพอก็คงต้องโอ้ต้อง
ใช้ระยะเวลาแหละอันนี้ปั่นก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนหนึ่งที่คุยกับปั่นอะไรต้องถ้าเกิดว่าความยุติธรรมมันชัดเจนมันเกิดมาแบบคำพิพากษาหรืออะไรต่างๆหรือว่าเขามายอมรับอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เรื่องตรงนี้มันคลี่คลายได้เพราะว่าอย่างที่บอกเราแถลงข่าวไปเราเป็นบุคคลในสปอตไลท์มีชื่อเสียงอย่างป่านเนี้ยบางคนที่เขายกเลิกไปเขาอาจยังไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงทั้งที่ความจริงเนี่ยน้องก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเขาลบโพสต์ไปแล้วครับแต่ว่าความผิดมันสำเร็จไปแล้วครับเพราะว่ามันก็มีบุคคลเชื่อแล้วเขาเปิดเป็นสาธารณะความเสียหายมันกระจายเป็นวงกว้างไปแล้วเพราะว่าจากที่ดูของป่านเนี่ยยอดที่ยกเลิกไปเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าช่วงก่อนที่เขาโพสต์เนี่ยเป็นช่วงที่หลังจากโควิดแล้วก็เปิดพอดีคนก็แบบออเดอร์เข้ามาเยอะน้องก็สั่งของเข้ามาเยอะคุณก็จมเยอะมากที่จัดยกเลิกอะไรเงี้ยที่เรากำลังขายได้ดีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเปิดมาแล้วเรากะว่าเราขายได้แน่นอนแต่เขามาโพสต์โจมตีแบบนี้แล้วคืออย่างที่บอกไปนะคะว่าทุกอย่างมันกระจายเป็นวงกว้างเฉพาะคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์ก็เป็นหลายสิบคอมเมนต์นั่นหมายความว่าทุกคนได้เห็นหมดแล้วถึงเข้ามาคอมเมนต์กันขนาดนั้นใช่ไหมคะดังนั้นก็ถือว่าเยอะนะโพสต์ของบุคคลธรรมดาแต่ว่ามีคอมเมนต์ถึงแบบ 60-70 คอมเมนต์หมายว่าก็ไม่น้อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างพี่สื่อมวลชนเนี่ยก็จะมีเพจอยู่แล้วถูกไหมฮะอย่างเวลาเพจเนี่ยบางทีคอมเมนต์หลักสิบก็จริงแต่การเข้าถึงหลักสิบเนี่ยมันต้องเข้าถึงอย่างน้อยเป็นพันนะใน Facebook ถูกมั้ยก็มันกระจายเป็นวงกว้างไปแล้วอ่ะอยากเอกสารมันเข้าอะไรเราบ้างครับวันนี้ก็มีคำฟ้องแล้วก็พวกเอกสารที่ช่วงเวลาที่เขากระทำผิดนะครับต่างๆก็มีเป็น2ช่วงเวลาครับผมที่แล้วมีเอกสารอย่างที่เราจะเปิดเผยไม่ได้ด้วยเดี๋ยวนี้วันนี้ก็สามารถเปิดเผยได้เดี๋ยวให้น้องเปิดให้ดูเลยแต่คำฟ้องตัววันที่16เลยก็ได้ครับตัวเลสซิ่งพีซเลยก็ได้เนี่ยครับโพสต์เจ้าปัญหาคือเจ้าตัวนี้เลย Rest in Peace เนี่ยฮะตัวนี้เลยที่เป็นตัวเริ่มเรื่องจากนั้นก็มีคอมเมนต์กันเข้ามาโอ้เยอะมากความเสียหายระยะเวลาที่เขาทิ้งโพสต์ไว้คือนานไหมคะทิ้งไว้ประมาณเกือบ2วันค่ะแต่2วันก็ใช้ได้อยู่นะ60-70คอมเมนต์ก็โหดเหมือนกันทีนี้พอมาตรวจสอบแล้วอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นช่วงกรกฎาคมนะไม่ใช่ช่วงมิถุนายนค่ะมันเข้าใจคาดเคลื่อนไปป่านอยากจะฝากอะไรถึงลูกค้าหรือว่าฝากอะไรถึงผู้กรณีไหมคะว่าอย่างไรดีคือจริงๆแล้วสำหรับลูกค้าค่ะป่านก็คือถ้าในอนาคตนะคะทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้นป่านคิดว่าความเชื่อใจก็น่าจะกลับมาแต่ณตอนนี้นะคะป่านต้องขอชี้แจงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นหรือผ่านการโพสต์ต่างๆมาค่ะไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของทางเรานะคะก็เป็นความผิดพลาดจากการใช้งานซึ่งอาจจะต้องใช้วิธีการพิสูจน์อีกทีในอนาคตนะคะแต่ว่าก็ขอยืนยันไว้ตรงนี้ว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกหรือว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะขายของไม่ดีไม่มีคุณภาพให้กับลูกค้านะคะก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าป่านยินดีที่จะดูแลและหาของที่ดีสุดมาให้ลูกค้าเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ป่านก็ยังมีโปรเจกต์ที่ยังหวังอยู่ว่าจะส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยอาร์เคมีเนาะใช่เหมือนเดิมก็ยังจะทำต่ออย่างช่วงมกราคมนี่คือทั้งตัวเขาแล้วก็ป่านก็จะมาเจอกันที่นี่ใช่ครับเพราะว่าศาลก็จะส่งหมายนัดไปครับ